ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ถามว่าเป็นจังใดสุขสบายดีกันอยู่บ่สุขสบายกันดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่มเที่ยงคืนเที่ยงวันและหรือเที่ยงใจหรือเปล่าคุณนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีมาด้วยเด้อสิบอกให้ขอให้เป็นเช่นนั้นนะเช่นนั้นก็ใครๆก็ขอแสดงความยินดีมาด้วยเด้อใครๆก็หวังเนาะใครๆก็มีต้องการมีความสุขผมว่านะถ้าใครก็ตามที่สามารถมองเห็นความสุขในท่ามกลางของความทุกข์เนี่ยผมว่ายอดนะยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากย้ำใครก็ตามที่สามารถพัฒนาตัวเองให้เข้าไปถึงความสุขได้ภายใต้การโอบล้อมของความทุกข์ผมว่าเจ๋งนะอุปมาว่าไข่เนาะไข่หนึ่งฟองต้องบอกว่าความสุขของไข่ฟองหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมองให้เป็นนะครับความสุขของไข่ฟองจะไข่จิ้งจกไข่ตุ๊กแกไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ช้างไข่ม้าเอ๊ะมีป่ะไข่ช้างไข่ม้าเอ๊ะนะฮะมันเลยไปเอาไข่ก็แล้วกันไข่ไก่ไข่เป็ดธรรมดาดีกว่าเนาะย้ำใครก็ตามที่เจาะลึกเข้าไปในศูนย์กลางของไข่ได้จุดนั้นเรียกว่านิวเคลียสนะครับจุดนั้นนะฮะคือความสุขถ้ายกตัวอย่างจากไข่มาอธิบายเนาะเนาะส่วนความทุกข์ล่ะก็อธิบายผ่านจะเป็นไข่ขาวสังเกตนะฮะใครกินไข่ต้มบ่อยศูนย์กลางไข่แดงเป็นนิวเคลียสนะครับศูนย์กลางไข่แดงเป็นนิวเคลียสทีนี้ไอ้เจ้ารอบไข่แดงเนี่ยเคยสังเกตไหมมันจะมีเยื่อบางๆหุ้มอยู่ออกจากเยื่อบางๆมาปุ๊บก็เป็นไข่ขาวจากไข่ขาวก็เป็นเปลือกโอเคไหมครับอย่าลืมนะเมื่อกี้นี่บอกว่าใครก็ตามที่เจาะลึกไปยังนิวเคลียสของไข่ได้นั่นคือความสุขที่อยู่ในวงล้อมของความทุกข์ก็แปลว่าเยื่อหุ้มไข่แดง
มันก็เป็นความทุกข์นะเออทุกข์เบาบางอย่างนี้เนาะทุกข์เบาบางถ้าเป็นไข่ขาวก็ทุกข์มามากหน่อยเงี้ยถ้าเป็นเปลือกโอ้โหมันทุกข์แสนทุกข์เลยอย่างนี้เลยป่ะมองไหมครับถ้าคิดจากภายในมาหาภายนอกจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนถ้าเราคิดจากภายนอกเข้าหาภายในทุกคนก็อยู่ในสภาพที่มันโอบล้อมไปด้วยความทุกข์ทั้งสิ้นเห็นไหมเช่นภายนอกตัวเราจากตัวเราออกไปไกลเท่าไหร่ไม่รู้ละภายนอกนั้นถือเป็นความทุกข์หมดมันห่อหุ้มตัวเราแล้วตัวเราก็เป็นความทุกข์แล้วสุขมันอยู่ตรงไหนที่ไหนในตัวเราสุขตรงนั้นก็คือหัวใจก็คือนิวเคลียสของหัวใจนั่นเองครับเห็นไหมใครสามารถเจาะลึกเข้าไปในขั้วหัวใจตัวเองได้คนนั้นก็จะมีความสุขสรุปก็คือความสุขมันซ่อนอยู่ในความทุกข์นั่นเองมองออกไหมครับความสุขมันช่วยในความทุกข์มันเป็นมางี้ชั่วนาตาปีเป็นมางี้นานตั้งแต่เริ่มเกิดและวิวัฒนามาจากสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับมาถึงมนุษย์เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในสายของพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากความทุกข์นะความทุกข์มันคืออะไรก็คือตัวเกิดนั่นแหละตัวเกิดกับการเกิดมันคนละอย่างนะคนละความหมายนะพี่เอ๋ยไอ้ตัวเกิดเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นการเกิดมันเป็นกระบวนการก็แปลว่ามันมี1 2 3 4 5ประกอบกันเป็นการเกิดอย่างเช่นท่านกับผมเกิดมาเนี่ยมันเป็นกระบวนการกระบวนการที่ว่านี่มาจากกระบวนการของพ่อแม่ใช่มั้ยเออกระบวนการของปู่ย่าตายายเป็นกระบวนการมันแต่ถ้าเกิดตัวเดียวโป๊ะเนี่ยมันไม่ต้องใช้แต่ไม่ต้องใช้กระบวนการอยู่ๆก็พวกเนี่ยโอเคไหมอยู่ๆมันก็บึ๊บขึ้นมาไงนี่เกิดดื้อเช่นโลกใบนี้อยู่ๆมันก็ปึ๊บมันเป็นโลกใบนี้เลยทีนี้พอเวลามันอยู่นานๆครับมันก็เกิดกระบวนการเนี่ยกระบวนการโปรเซสกระบวนการกระบวนการผสมสารกันเป็นธาตุทั้ง4รวมกันเป๊ะเห็นไหมดินน้ำลมไฟถามว่าถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือดินน้ำลมไฟตัวเราก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟที่ไหนเมื่อกี้ผมบอกว่าความสุขในตัวเราก็คือที่ขั้วหัวใจคือนิวเคลียสนั่นเองก็แปลว่าตรงกลางเนาะตรงกลางที่ว่าคือขั้วหัวใจแต่ถ้าหากว่าโลกใบนี้มีความสุขเลยนะโลกใบนี้มีความสุขมันจะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ที่เป็นความสุขล่ะเทียบเล่นๆครับรู้จักกับลุงหงอกเทียบไปเทียบมาลุงหงอกพาคิดเอ้าโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมันเกิดมามันก็มีทุกข์อะโลกใบนี้ทีนี้ไอ้ความสุขมันซ่อนอยู่ในทุกข์กันเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดไหนของโลกไปเนี่ยถ้าถามผมตามแนวนี้นะผมบอกว่าความสุขมันอยู่ที่แกนของโลกอะแกนของโลกแกนของโลกก็เป็นเหนือใต้ใช่ไหมความสุขอยู่ที่แกนของโลกพูดแทนโลกไปได้ลุงหงอกพูดแทนโลกก็โลกมันพูดไม่ได้ครับพูดแทนเนี่ยไปไหนไปแล้วหมด abnormal consciousness พูดไปแล้วก็อะไรมันพูด
วัดกันนะเอาไร้ฝั่งทางนั้นการเยี่ยมผมไม่เห็นนะบุคคลที่เข้าใจบอกมันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆนะครับบอกชาวบ้านท่านในการที่ใจรุ่งหงอกง่ายๆเนี่ยโอ้โหบุญเหนือบุญจริงนะต้องมีบุญมหาศาลนะจึงจะเข้าใจรุ่งหงอกพูดในแต่ละครั้งในแต่ละคำในแต่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันอ่ะไปต่อนะเราต้องไปต่อได้ชีวิตมันต้องเดินต่อได้ชีวิตมันก็คือเคลื่อนที่เคลื่อนไหวชีวิตมันต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนที่คำว่าเคลื่อนที่มันต้องไปต่อนะพี่เอ๋ยเคลื่อนไหวก็หายใจไว้ก็แล้วกันตราบใดที่หัวใจยังเต้นทำงานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็ต้องไปต่อได้ทุกเรื่องแหละหรือใครจะว่าไงไม่ว่าจะเป็นการประกอบสมาชีพชอบหรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้ชั้นต่อชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นห้าชั้นแปดว่าไปมันก็ต้องไปต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเรามีความพึงพอใจแล้วเออมันไม่ต้องไปต่อแล้วมันพอแล้วเนี่ยพอแล้วไม่ใช่ปลงเนี่ยปลงเรื่องนึงนะปลงเนี่ยถือว่าคำว่าปลงเนี่ยปลงเนี่ยโอ้โหไม่เอาไหนไม่เอาอะไรแล้วปลงใช่ไหมครับใช่ไหมคำว่าปลงนี่ไม่เอาอะไรอีกแล้วปลดปล่อยปลงสังขารนี่ไปแล้วจ้าสังขารปลดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆพินิจครับกับสิ่งเหล่านี้ความจริงก็อยู่เห็นกันอยู่ตลอดเวลาสำคัญว่าจะใครใช้หลักพิจารณาไงล่ะส่วนลุงหงอก็เห็นไหมคิดเหมือนชาวโลกเขาที่ไหนแล้วมันก็ไม่เหมือนโยยังข้ามเลยรับได้ไหมที่ว่าเนี่ยเห็นไหมถ้ารับไม่ได้ก็ยังไงมันก็ทุกข์นะนะงั้นพุทธศาสนาก็เน้นเรื่องทุกข์การเกิดเป็นทุกข์กัมมุนาวัตตะตีโลโกการเกิดเป็นทุกข์ทำไมจะดับก็ได้ก็เกิดไม่ต่อมันจะเกิดตอนการไหนขึ้นรถไฟขบวนมันจะดันได้เนาะจุดรถแม่นเร็วช้าแสนช้าเนี่ยมันมีขบวนรถให้ขึ้นไหมเนี่ยมันจะได้หมดทุกทีนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะงั้นก็ต้องตามหาสัมมุทัยนิโรธนะครับจึงจะดับทุกได้เห็นไหมครับก็ถามหาความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธเพราะฉะนั้นในแนวทางของพระพุทธศาสนาในเรื่องทุกข์ในเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นทำไงจะให้ดับทุกข์ก็ต้องถอยหลังหาความจริงสามประการมันต้องถอยหลังไปก็คือต้นเหตุแห่งตัวเกิดใช่ไหมต้นเหตุแห่งตัวเกิดยกตัวอย่างถ้าถามว่าโลกนี้มันเกิดมันก็เป็นทุกข์เนาะทีนี้ต้นเหตุที่ทำให้โลกนี้เกิดมันคืออะไรทีเนี้ยถ้าถามผมนะดวงอาทิตย์ครับดวงที่เป็นต้นเหตุทำให้โลกนี้เกิดเห็นไหมทีนี้ถ้าหากว่าไม่ต้องไปหาโรคมาหาเราท่านเกิดผมเกิดถามว่ามีทุกข์ไหมล่ะทีนี้ทุกข์สมุทัยก็คือต้นเหตุทำให้ท่านเกิดทำให้ผมเกิดก็พ่อแม่สมุทัยเถียงไหมนี่พ่อแม่อีกทีนึงก็จะไม่จบอีกแล้วมันจบไม่ได้มันไปต่ออีกก็มีปู่ย่าตายายทำให้พ่อแม่เกิดเป็นทุกข์พ่อแม่ทำให้เราเกิดแล้วก็ทุกข์ต่อไปอีกทีนึงแล้วปีนั้นจะสุดทุกข์อยู่เนี่ยจะแพร่รูปแพร่ร้านอย่างนี้มันจะมืดไปเลยมันจะสุดทุกข์ก็ง่ายๆคือตายจากกันเมื่อไหร่ก็สิ้นทุกข์เมื่อนั้นไม่จริงตายจากกันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่พ้นทุกข์อ๋อป่ะ
ที่พระองค์ได้รู้นู้นมาบอกเล่า90กับมนุษย์ผ่านศาสนาผ่านหลักศาสนากอขอของอว่าไปก็ตามแนวทางของศาสนานั้นๆไปหรือใครจะว่าไงเนี่ย ผมว่างั้นนะเอาล่ะใครก็ต้องการจะหมดทุกข์ถ้าใครต้องการหมดทุกข์ก็ต้องถามหาตัวสมุทัยก็คือต้นเหตุแห่งทุกข์เนาะเมื่อกี้ไปทางโลกแล้วตัวสมุทัยของโลกคือดวงอาทิตย์นะครับอยู่แค่นั้นพออย่าไปไกลมาถึงตัวเราดีกว่านะจริงๆหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ให้รู้ตัวของมนุษย์เองนะผมว่านะสอนเรื่องมนุษย์ทำมนุษย์กินดีอยู่ดีจะทำไงต่อมนุษย์ที่จะกินดีอยู่ดีก็ต้องเอากรอบธรรมชาติมาพูดถึงกันก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงดีมันก็อยู่ดีก็ทำที่อยู่อาศัยก็อยู่ดีกินดีก็ออกไปเดินไปนอกบ้านไปก็ได้ปูได้ปลามาแล้วเนี่ยได้ผลหมากรากไม้มากินกันกินดีก็อยู่ดีพูดในกรอบธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวกรอบปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาเยอะวัตถุมามากมันเข้ากันไม่ได้อะอารมณ์นองเนี่ยครับกินดีอยู่ดีมนุษย์จะกินดีอยู่ดีก็แปลว่าหิวก็ได้กินอยู่ง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายไปแล้วโอ้จะเผาจะเผาสนใจแล้วครับจะฝังฝังสนใจแล้วเนี่ยก็อย่าไปสนใจตายต่อเวลาตายต้องประดับประดาร่างกายให้หน่อยนะสวยๆเนี่ยนะพอเดี๋ยววุ่นวายตรงนั้นเอาเป็นว่าก่อนตายต่างหากที่จะต้องรู้เรื่องอะไรครับก่อนตายต่างหากนะฮะจะรู้เรื่องอะไรก็ก่อนตายก็ให้รู้ว่าให้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนะครับถ้ามาพูดแค่นี้จำเป็นต้องเอาศาสนาเข้ามายุ่งไหมนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาคำสอนไหนมาอธิบายแล้วกันจริงนะเอาหลักการใช้ชีวิตธรรมดานี่นะครับผมว่าให้เข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำเนี่ยกฎเกณฑ์ธรรมชาติง่ายทีนี้ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องไปในกรอบธรรมชาติมันก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันต่างฝ่ายก็เข้าใจกันและกันเห็นใจกันและกันนะครับถ้าทุกคนนะเข้าใจที่ว่านี้ก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันก็เพราะมันไม่เข้าใจทุกคนนะครับก็เลยทะเลาะเบาะแว้งกันตบตีกันเข่นฆ่ากันก็แปลว่านั่นคือเรื่องของเขานะทีนี้เขาก็เขาแล้วทีนี้เรากับท่านกับผมอยู่หน้าจอเนี่ยใช่ไหมผมก็อยู่ในจอท่านก็อยู่หน้าจอเนี่ยคำว่าเราก็แปลว่าท่านกับผมนะจะไปไกลไปกว่านั้นมันเลอะใจนะเอาเราเข้าใจตัวเราไงเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองไงทีนี้เราจะเข้าใจตัวเราได้อย่างไรนะครับต้องไต่บันไดสามประการเนี่ยความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธโอเคนะรับได้นะครับคำว่าเกิดมาแล้วเป็นทุกคนทุกท่านแต่ความสุขมันซ่อนอยู่ในความทุกข์อย่างที่ว่าแต่ตอนต้นนะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมเคยได้ยินไหมครับเขาพูดอย่างนี้ใครเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมก็มาอธิบายว่าอธิบายในไอ้คำว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดคือทุกข์ทีนี้เบื้องหลังของการเกิดอะแปลว่าเกิดมาแล้วจริงไหมเบื้องหลังเกิดมาแล้วเนี่ยอะไรความหิวเป็นทุกข์อะไรไหมความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์เนี่ย
ความคันเป็นทุกข์เนี่ยดีใจเป็นทุกข์ไหมเนี่ยเสียใจยิ่งทุกข์ร้อยแปดเนี่ยนี่คือทุกข์ทั้งนั้นแหละที่ว่านี่นั่นนั่นนความทุกข์ที่ว่านี้มันก็คือความจริงของกรอบของโลกนี่เองครับความจริงในกรอบของโลกก็คือความจริงในบริบทของความเป็นธรรมชาตินั่นเองครับโลกคือธรรมชาติโลกนั่นคือธรรมชาตินะถ้าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราก็คือธรรมชาติอีกแหละธรรมชาติอย่างโลกคือความจริงที่มันจับต้องได้ความจริงจริงทางโลกจริงทางโลกคือจริงทางธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติก็จริงแบบธรรมะมันก็จบตรงนั้นใช่ไหมแต่เหนือกว่าธรรมะมันคืออะไรสิเนี่ยก็ต้องบอกต้องจริงทางธรรมเลยเนี่ยจริงทางพระธรรมธรรมชาติถ้าบอกว่าตีความธรรมชาติคือธรรมคือธรรมะนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะเอาถ้าใครตีความอย่างนั้นก็โอเคนะไปกันได้ไปต่อได้อีกแต่ถ้าหากว่าจริงทางจริงทางธรรมเนี่ยก็จริงในเรื่องของพระธรรมนะครับในเรื่องของพระธรรมอยู่ในตัวเราเนี่ยก็พระพุทธพระธรรมนั่นแหละครับเงี้ยพอได้ไหมครับโยงใหญ่ให้ฟังกันอย่างนี้พอที่จะสะกิดต่อมความคิดให้คิดตามได้ไหมประมาณถ้าคิดตามได้ก็มันก็ไปต่อถ้าคิดตามไม่ได้ก็ฟังหลายๆรอบหน่อยแล้วกันเพราะเสร็จจากไลฟ์สดเนี่ยมันก็ไปอยู่ใน YouTube แล้วบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับจะดูเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะส่งคลิปนี้ให้กับใครดูก็ได้แชร์เข้าไปเนี่ยถ้าเห็นว่ามันมันเข้าเกณฑ์มั้ยเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์การอยู่ได้อยู่รอดอยู่ดีโดยการปรับตัวทีวันก็ปรับตัวกับความเป็นจริงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็จริงทางโลกปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงของทางโลกหรือทางธรรมชาตินี่คือความจริงโดยการผ่านหูตาจมูกและกายสัมผัสก็อายตนะ5ก็เรียนรู้กันไปครับแต่ถ้าหากว่าจริงในทางลึกอีกทีนึงทีเนี้ยมันก็ต้องเป็นภาวะภายในแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาหรอกครับที่ว่าเนี่ยถึงมันไม่ง่ายก็มีมนุษย์เนี่ยจะเข้าใจได้เอาช้างมาวัวควายมาเข้าใจตามที่ลุงหอกพูดอยู่ตรงนี้ช้างมาวัวควายตัวไหนมันจะมาเข้าใจ เมื่อสัตว์เราไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยสัตว์มนุษย์ด้วยกันเนี่ยครับได้ก็ภาษาพ่อขุนโอ้ภาษาเดียวกันต่างหากโอ้ยแล้วโดยพุทธิภาษาพระอรหันต์ภาษาพระทาไทยเนี่ยภาษาพระอรหันต์มันต้องเอาภาษาพระอรหันต์มาจำแนกแจกแจงให้กับกันและกันได้รับรู้ไปตามกรอบอ้างอิงธรรมดาธรรมดานี่เองไม่ต้องมีใช้หลักเหตุผลอะไรเลยนะครับใช่ไหมไม่ต้องใช้หลักเหตุผลอะไรเลยทั้งสิ้นที่ว่ามาทั้งหมดก็เป็นความเข้าใจอย่างง่ายดายใช่ไหมซ้ำไปไม่ต้องตั้งตารางคณิตศาสตร์ไม่ต้องบวกลบคูณหารเลยไม่ไปเข้าสมการไหนคิดเลยไม่ต้องเลยใช่ไหมฟังไปเรื่อยพี่นะเอาส่วนตัวเราประกอบด้วยมันเข้ากันได้วะมันก็ไปเรื่อยๆได้มีลูกก็บอกลูกมีร้านก็บอกร้านเขาจะเรียนรู้อะไรก็ปล่อยเข้าไปไอ้ความดำรงอยู่ที่กรอบของความเป็นจริงทางโลกหรือเป็นจริงทางธรรมชาติก็ต้องให้รู้
ไม่อัดไม่อัดโอเคไหมเนี่ยเล่าสู่กันฟังเล่นๆไปตามเกิดตามมีคนไหนได้ก็รับไปกลับมาอีกหน่อยเดียวนะครับไม่ไปไกลแล้วครับเพราะฉะนั้นทำไงจะไปร่วงรู้ของจริงนะอย่าลืมนะฮะจริงทางโลกคือจริงแบบธรรมชาติจริงนอกตัวเราไปทั้งหมดนี่คือจริงธรรมชาติทั้งหมดจริงทางโลกผ่านหัวผ่านตาผ่านจมูกผ่านกายสัมผัสจะเรียนรู้ในกรอบนั้นนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ทีนี้พอเวลาจะเข้ามาหาจริงซึ่งเป็นภายในที่บอกว่าเป็นจริงทางธรรมหรือว่าจริงในรูปแบบของพระธรรมพระพุทธธรรมก็แปลงรหัสจากภายนอกที่เห็นซะเห็นก็คือได้อ่านใช่ไหมล่ะได้ยินซะได้ดมซะมันเป็นรหัสไอ้กลิ่นนี่มันเป็นรหัสเออหอมมันเป็นยังไงเหม็นมันเป็นยังไงภาษาอีสานก็เอ่ยว่าเหม็นแงะมันเป็นไงเหม็นแงะเหม็นแงะเป็นไงวะนี่ว้ายมันคือเหม็นแงะจะเดินสิญาณไก่ได้จะเสือกมาไก่ได้มันเหม็นยังเหม็นแงะแปลว่าอะไรภาษาอีสานลึกซึ้งนะอีสานเขาเจ้าบทเจ้ากลอนเหมือนกันนะบอกให้รู้ไว้มันเหม็นยังไงเหม็นแงะผมพูดคำนี้คนอีสานก็จะหัวละกากากากเลยยกเว้นเด็กไม่รู้เรื่องที่ว่าผู้ใหญ่รู้เหม็นแง่ๆเป็นยังไงวะนี่นะเหม็นเขียวๆเหม็นเขียวจังเลยไอ้คำว่าเขียวคำว่าแง่ๆนี่คือรหัสของเหม็นแบบหนูตายหนูลองจุดๆๆมันตายจิ้งจกตายกลิ่นสีเขียวเหลืองแดงสีนุ่มสีนี่นั่นคือรหัสทางด้านตานะแล้วก็การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ที่เรามองไปมันจับรหัสมันเป็นรหัสพอได้ไหมครับเป็นภาษาใหม่เหมือนกันนะรหัสโอเคไหมนี่เหมือนกันเวลาจับสิ่งของเหมือนกันถ้าหากว่าหลับตาจับหลับตานะรหัสคว้าไปเรื่อยแล้วนี่มันโทรศัพท์เนี่ยคว้าไปเรื่อยวางไว้ที่อันนี้มันกระดาษไว้เนี่ยมันไปกระเบนหลับตามันก็คว้าถูกใช่ไหมงมไปเรื่อยคว้าไปเลยนี่ปากกาไว้เนี่ยพวกมันเป็นรหัสก็สัมผัสแต่ต้องว่าพวกก็จะมันจะรู้มันเป็นรหัสแน่นอนการที่จะเกิดรหัสก็ต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงทีเดียวตั้งแต่เริ่มน้องไงมาถึงนาทีนี้มาถึงนาทีนี้ถามว่ารหัสเยอะแยะเลยนะผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมมันมาอยู่ที่หัวใจตัวเดียวโอ้โหใจเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่านิวเคลียสคือหัวใจไหมครับสุขอยู่ที่หัวใจดูสิไอ้รหัสที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวก่อทุกข์ไปหมดอ่ะเป็นตัวเพิ่มทุกข์เพิ่มทุกข์มาเรื่อยทีนี้คนที่เข้าใจมันก็ปัดทิ้งไปเรื่อยสะสมเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้านี่หมดอาจารย์อย่างเงี้ยสะสมเมื่อวานนี่นอนหลับผ่านไปตื่นเช้ามันหมดเกลี้ยงเนี่ยคนที่ไม่สะสมคนไม่สะสมก็คือคนที่ไม่ร่างกายสุขภาพร่างกายจะดีไม่สะสมไม่ปวดหัวปวดเหตุประมาณนั้นครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการห้ามไม่ให้สะสมก็ไม่ได้นะวันนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับมีเกิดพระศาสดาในโลกนี้มาบอกกับชาวบ้านชาวเมืองมรุวนามนุษย์คนไหนที่จะแตกคำสอนของพระศาสดานั้นๆได้ก็อนุโมทนาสาธุไปทุกศาสนานั่นนะครับถ้าคนไหนที่หรือว่าศาสนาไหนเข้าไปไม่ถึงก็ถอยหลังมาหาพระพุทธศาสนาซะนะมาเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
มันไม่ใช่จะต้องมาบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่นะครับไม่จําเป็นหรอกใช่ไหมเรียกใครว่าไงเข้าใจศาสนาไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าพิธีกรรมทางด้านศาสนาหรอกครับเดินชีวิตตามปกติแต่เข้าใจในหลักศาสนาทุกๆศาสนาได้ดีที่สุดผมว่านะเข้าใจไปเถอะศาสนาพระศาสดาก็หวังดีกับมนุษย์ชาติทุกรายนั่นนะครับใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมก็หวังดีทั้งหมดนั่นแหละว่ามนุษย์จะรับคำสอนของศาสนานู่นนี่นั่นได้แค่ไหนก็แต่ต่างกันภูมิอากาศภูมิประเทศก็เท่านั้นเองนะครับนั่นๆๆเมื่อรู้เช่นเห็นแหละเห็นสิ่งที่เรามาให้ได้ฟังเนี่ยรู้เช่นนั้นเห็นสิ่งที่เรามาให้ท่านได้ยินได้ฟังคำว่าเห็นใช่ไหมครับเห็นที่ว่านี่คือเห็นตรงไหนเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจลืมตาไปเลยเห็นด้วยใจโอ้ยเอาอะไรมาพูดวันนี้ลุงออกมองเห็นด้วยใจ